ได้ถ่ายชีวิตปลาในตลาดใหม่ทั้งหมด67กิโลนะครับชมรมทางสายบุญได้ถ่ายชีวิตปลาทั้งหมด67กิโลจำนวนเงิน 3,000 บาทตอนนี้ก็เรากำลังเดินทางไปวัดนะครับวัดชมพูแก้วเพราะเขาไม่ได้ใส่น้ำมาให้ปลาเรานะครับเราต้องรีบไปปล่อยครับผมต่อไปก่อนรถตอนนี้เราก็ได้จำนวนปลาที่จะถ่ายชีวิตช่วยชีวิตเขาให้ไปหลุดพ้นจากความทุกข์ยากนะครับเป็นจำนวน67โลบรรจุ7หงนะครับตอนนี้เด็กๆจากชมรมทางสายบุญสัญจรนะครับก็กำลังจะไปถ่ายชีวิตปลาที่วัดชมพูแก้วครับตอนนี้กำลังเดินทางครับเราอยู่ชลบุรีกันนะครับใครสนใจนะครับร่วมบุญกับทางเราได้นะครับเพราะเรา1เดือนเราจะทำบุญสัญจรกัน1ครั้งกับวัดทั่วประเทศไทยนะครับนี่คือทีมงานจากชมรมเรานะครับอ้าวเด็กๆหันมาทางกล้องหน่อยโลสวัสดีหน่อยสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเยี่ยมมากเริ่มแล้วตอนนี้เราก็เดินทางครับนี่คือถนนหนทางที่จะไปวัดชมพูแก้วนะครับเราก็กำลังเดินทางที่จะไปถึงวัดกันแล้วออกจากบ้านกันตอน 5:00 นเลยนะครับไล่รับเด็กๆจากชมรมเรานะครับทางสายบุญสัญจรนะครับตอนนี้เราก็ถึงทางเข้าวัดชมพูแก้วนะครับอีกระยะทางนึงก็ประมาณอีก 2-3 กิโลนะครับก็จะถึงวัดที่ทางเข้าวัดนะครับวัดชมพูแก้ว500เมตรนะครับก็ให้ทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับมีส่วนในบุญกับพวกเราที่ได้ถ่ายชีวิตปลา67กิโลจำนวนก็น่าจะประมาณ300ตัวนะครับให้พวกเขาทั้งหลายมีชีวิตได้อยู่รอดต่อไปมีชีวิตที่ยืนยาวนะครับผมก็ทำโครงการปล่อยปลามานานแล้วครับผมตอนนี้ระยะเวลา8ปีผมปล่อยปลาดุกไปแล้วทั้งหมดสรรพสัตว์นะครับทั้งหลาย 15,000 กว่าตัวครับกว่าชีวิตโอเคครับเราก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับจะถึงวัดกันแล้วนะครับตอนนี้ผมขับรถสวนเลนเข้ามาเลยนะครับย้อนสอนเลยย้อนสอนเข้ามาเลยนะครับนี่อย่าประมาทในชีวิตนะครับครับตอนนี้เราจะถึงทางเข้าวัดแล้วทางเข้าวัดอยู่ข้างหน้านี่ครับตากล้องครับหมุนไปทางเข้าวัดครับก็จะมีครับมีพระศิวลีพระศิวลีนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ยืนสีทองอยู่กลางวัดเลยครับช่างสวยงามแล้วก็มีพระเดินบิณฑบาตกำลังเข้าวัดนะครับทางเข้าวัดก็จะเป็นหมู่บ้านเข้าไปนะครับผมลูกโค้ชเองครับลูกประธานลูกประธานครับใช่ครับป้าพูดเองแล้วบ้านนี้ถ่ายทางเข้าวัดหน่อยนี่วัดศิวลีวัดชมพูแก้วนะครับเดี๋ยวป้าพูดเองเราก็ถึงทางเข้าวัดแล้วครับวัดชมพูแก้วอยู่ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับใครอยากจะมาร่วมบุญถวายค่าน้ำค่าไฟถวายสังฆทานก็ได้นะครับณวัดชมพูแก้วนะครับวันนี้เราถึงวัดแล้วนะครับทางเข้าวัดถ่ายไปรอบๆวัดนะครับแล้วก